กฐินสามัคคีครับในวันพรุ่งนี้ครับ6พฤศจิกายนนะครับที่วัดโคกรางครับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับวัดโคกรางนะครับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีแล้วก็ท่านผู้การแมนครับพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ร่วมกับโกเดพรัญชัยจิมมี่วาดี้แล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ครับทอดกฐินสามัคคีครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับวัดบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับบนเวทีนี่ครับวันนี้บังมินนะครับจากเฮฮาชุมชนหนองจอกนี่แหละทีมงานดูรายการนี้กันโอ้โหแน่นขนาดเลยนะครับเอามาดูคู่นี้มันอากูเช่นเอายกขาไปครับขามาถึงยกนี้ยกที่3ครับเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นเร้าใจครับน่าจะถึงอาวุธแล้วครับศอกขวามาฟ้าขนองเอาละครับปล่อยของครับปล่อยของเด็ดแล้วนะครับเอาละครับมาทุกซ้ายตัดลำตัวหมัดขวาขึ้นไปทางด้านของดาวนภาครับด้วยฉวางสั่งอัดฉีดมาแล้วครับในช่วงฟันยกกับ 50,000 ก่อนเลยพี่พิเชษเอาเลยครับเป็นออเดิร์ฟก่อนเอ้ยออเดิร์ฟก่อนฟ้าขนองจันปรับไปแบบเน้นเนื้อแล้วยักคิ้วหลิวตาด้วยครับอ้าวลงท้องอีกคนขึ้นบนลงล่างมาฟ้าขนองไม่สนชนต่ออ้าวโดน1 2 3นี่ครับไม่รู้ว่าใครจะโดนก่อนครับในช่วงปลายยกอ้าวใครน้องใครใครน้องใครอ้าวหมดยกหมดยกยังเอ้ยระฆังใครตีไม่รู้ระฆังใครตีอยู่อ้าวใครตีระฆังมาอ้าวยังอ้าวแทงไปหมดยกหมดยกอ้าวราธานีครับคุณวีรชัยชุมแก้วครับนายกนายอำเภอคีรีรัตน์นิคมครับอ้าวขอเชิญชมนะครับศึกรวมพลคนท่าขนอนครับวันที่18ครับรวมพลคนท่าขนอนวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอบต.ท่าขนอนนะครับคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเดินแล้วตอนนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับทีมงานน้ำเงินครับดาวดภาบอกต้องเดินครับต้องเดินไปรับนะครับยกที่แล้วเป็นฝ่ายเดินครับนี่ครับเก๋ากระดูกดีชั่วโมงบินสูงกว่าครับเดินชนเก๋าเอาอยู่ไหมพระกระดองไม่รู้ว่าเจอกดหนักๆแบบนี้จะต้านไหวหรือเปล่านี่นะครับดาวดภาสั่งลุยครับทีมงานเอ้าแปดหมื่นท่องไว้ด้วยน้ำเงินดาวดภาเสียไปมาขนองมาดาวดภาไปเอ้าเสียไปเอ้าเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับอึกกระทึกคึกโครมอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้เสียงเงินนู้นเลยครับยันตลาดท่าน้ำนนท์เลยครับนนทบุรีครับอยู่ที่วงในครับโอ้โหไฟแลบเลยครับยกนี้ทางด้านของดาวดภาครับไม่มีเหมือนกับ3ยกที่ผ่านมาแล้วครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับวงในไล่แขนขวาหน้าเขาขวายัดแล้วขานี่ครับยัดแล้วขาไว้ครับดาวดภาขากระดองไม่สนกับศอกขวาอ้าวน้ำน้องไม่กลัวพี่ทั้งวันนี้โอ้โหเป็นยินดีมีหัวใจเสือมาจากไหนครับขากระดองวันนี้สู้ยิบตาครับสู้ยิบตาเลยไม่ถอยเลยครับเออเกมเอาชนต่อชนกลางเวทีใครดีใครอยู่เรี่ยวแรงพละกำลังเป็นไงกระโดดเข้าลอยนั่นแหละครับอย่าย่นอย่ายุบนะครับอย่าย่นอย่ายุบครับยังมีเวลาครับอีก1นาทีเสร็จๆครับยกที่4มาเดินต่อครับฟ้ากระดองหมัดซ้ายตัดลำตัววงในดาวนภาไล่แขนขวาหน้าโอ้โหเนี่ยครับต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับมาเข่าขวายัดโอ้โหท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับชอบเข่าของใครครับขวาค่ะมาดาวนภาช่วงท้ายๆปลายยกเข่าขวายัดเข้าไปขวางหน้ายัดเข้าไปสุดๆไปเลยครับโอ้โหเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อชมโฆษณาแป๊บเดียวครับที่จัดโดยผู้ใหญ่ปัญญาชูแก้วครับแล้วก็อาจารย์นนทชัยโมราครับขอเชิญชมนะครับศึกรวมพลคนท่าขนอนชิงแชมป์มวยสยามภาคใต้ในวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอบต.ท่าขนอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอำเภอคีรีรัตนิคมนะครับเอาละครับลูกเก่าดาวแทงซ้ายเอ้าฟ้ากระนองพยายามจะเร่งครับในช่วงยกสุดท้ายดาวนภาชกในแบบคุมเกมครับแล้วก็มีเสียงตะโกนทีมอ้าวมัดหนึ่งสองกระมัดซ้ายเอ้ามาผ่านความต่อเนื่องครับยังมีเวลาครับอีก2นาทีเสร็จจะกลับมาได้ไหมครับฟ้ากระนองครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับเอาละครับตั้งแขนเอาไว้ครับก็ได้แล้วเด้งตีดูนะครับทางด้านของดาวนภาครับยกนี้หันมาต่อยเกมรับอีกแล้วนะครับเสียงเฮยังอยู่ประตูสวรรค์ยังไม่ปิดนะครับฟ้ากระนองขยับแข้งซ้ายใส่เข้าไป
แต่ว่าข้าวหลวมนิดเดียวครับเจอรัดล่างเอาไว้นะครับโอ้โหลุ้นกันนาทีต่อนาทีนะครับเอา5 4กระโดดขวาโดดขวาขึ้นมาโอ้ยตอนนี้วุ่นวายเลยครับวุ่นวายแล้วโอ้โหกองเชียร์ไฟแดงนี่มาเฮเอาในยกสุดท้ายครับโอ้โหนั่นแหละครับขึ้นเชือกเช็คเรตติ้งนะครับสุดๆอีกหนึ่งคู่ครับคู่รองของก้าวมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับฟ้าขนองกับทางด้านของดาวนภานะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับนำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของดาวนภาดาวนภาสอสอต้อย8ริ้วนะครับนักชกวัย20ปีจากอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับกลับมาแจ้งเกิดกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้แล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าใจหายใจคว่ำเลยครับติดตามนะครับผลงานของดาวนภาครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับทางด้านของฟ้าขนอง